วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นุชได้ตัวนี้มาสั่งซื้อมาเป็นกล้องของ yi4k กับตัวเคสเลยอยากมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูเปิดไว้แล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูว่าในชุดอันนี้เป็นแบบชุดรวมเลยนะคะก็มีตัวกล้องสีโรสโกลสวยงามเหมาะกับเรามากตัวกล้องก็จะมีอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะคะมีที่ติดกับตัวฐานอันนี้ที่ใส่แบตเตอรี่คือยังไม่ค่อยได้เล่นอะไรเท่าไหร่เพราะเพิ่งได้เครื่องวันนี้เลลี่มาทำอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆเห็นก่อนก็ในเซตมีกล้องอันนี้เป็นรีโมทนะคะรีโมทคอนโทรลสะดวกในการที่เราจะได้ถ่ายรูปง่ายขึ้นแล้วก็มีไม้เอาไว้สำหรับถือเซลฟี่เนาะไม้ก็จะมีตัวล็อกปุ่มต่างๆที่เสียบมีอะไรเงี้ยค่ะในชุดก็จะมีสายชาร์จก็จะอยู่ในนี้นะคะเข็มนี่สายชาร์จเป็น USB ธรรมดาเนาะนี่สำหรับเซตของกล้องจะมีตัวเคสเพื่อให้เราสะดวกขึ้นในการที่จะแบบพกพาไปบางทีเราไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยค่ะอยากถ่ายตอนลงทะเลเล่นน้ำหรือว่าถ่ายกิจกรรมอะไรก็ตามที่เราไม่อยากให้กล้องเราเลอะมันก็จะสะดวกยิ่งขึ้นถ้าเราใส่เคสตัวเคสนะคะก็คือมีเคสใสเปิดด้านบนนะคะเอาไว้ล็อกกับไม้ได้แล้วก็จะมีตัวน็อตที่เอาไว้ล็อกเพื่อที่ให้ล็อกกับไม้ได้โอเคเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูกันว่าเป็นยังไงนี่นะคะเป็นสภาพที่เราประกอบเสร็จแล้วก็คือเอาตัวกล้องไปอยู่ในเคสเนาะแกะค่อนข้างของนุชสำหรับนุชนะแกะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามีเล็บด้วยแหละเลยจะกลัวเล็บหักอะแล้วก็ประกอบไปตัวเคสตัวอะไรเนี่ยกับไม้ก็ของเขาก็จะสามารถยืดได้ข้างยาวมากเหมือนล็อกเอาแล้วก็ตัวนี้นะคะเราจะหมุนได้ทุกทางก็คือถ้าจะตัวเคสเข้ามาไว้ถ่ายแบบเซลฟี่ตัวเองหรือจะหักออกด้านนี้ก็คือหมุนได้หมดทุกทิศทางสะดวกดีเหมือนกันโอเคแล้วเดี๋ยวไว้ถ่ายแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอันนี้ส่วนรีโมทเนี่ยก็จะสามารถติดตรงนี้ได้เรื่องความสะดวกเพราะมันเป็นชุดเลยโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวไว้นุชเอาตัวอย่างรูปมาให้ดูแล้วกันนะคะวันนี้ขอไปเห่อของเล่นก่อนแล้วกันบ๊ายบาย